สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้สวนพบพรนะคะจะมาแนะนำวิธีปลูกนะคะผักกวางตุ้งดอกนะคะผักกวางตุ้งชนิดดอกนี่เป็นประเภทนี้นะคะชนิดดอกเพราะว่าที่สวนพบพรนี้ชอบกินผักกวางตุ้งมากก็เลยปลูกเองเพื่อปลอดสารพิษทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกเพื่อนๆว่าวิธีปลูกง่ายๆต้องทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมดินนะดินไปซื้อดินดินเกษตรสูตรสำเร็จยี่ห้ออะไรก็ได้นะของทั่วไปที่เขาทำขายกันสอบละ10-20บาทนะคะก็เพราะว่าเราจะมาเพาะชำก่อนแล้วเราค่อยไปปักลงดินในแปลงอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะใช้ตัวเนี่ยที่สำหรับเพาะชำนะคะอันนี้1ถุงมันมี 6,000 เม็ดโดยประมาณ 6,000 เมล็ดเอ้ย 3,000 เมล็ดพูดผิดขอโทษทีค่ะ1ถุงมี 3,000 เมล็ดนะคะแล้วก็เราจะใช้แค่ถุงเดียวก็พอวิธีทำวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาเร่งเพื่อให้มันงอกเร็วขึ้นนะคะทำให้งอกเร็วขึ้นต้องทำยังไงอันนี้เราจะใช้น้ำร้อนอันนี้เราเอาน้ำร้อนมาแล้วนะคะนี่คือกำลังอุ่นเลยใส่เอาน้ำร้อนผสมกับน้ำธรรมดานะมันก็จะกลายเป็นน้ำอุ่นนะคะองศาพอดีที่เราใช้มือเราผิวหนังเราแช่ลงไปแล้วเราไม่รู้สึกโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ร้อนมากเนี่ยค่ะกำลังดีแล้วเราก็ใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปเลยฮะใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปเพื่อแช่นะฮะนี่เดี๋ยวดูเลยว่าใครนับไหมเขาอาจจะมีเครื่องนับเครื่องนับเมล็ดว่าในนี้ 3,000 เมตรใช่ไหมตอนนี้เราดูแค่หลายตาแล้วค่ะใส่มันลงไปแล้วก็เราจะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงในขณะครึ่งชั่วโมงเราก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะรอครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ในระหว่างที่รอเราก็เตรียมดินรอเอาดินเนี่ยใส่ในนี้เอาดินใส่แล้วก็รดน้ำพักไว้ก่อนนะคะมาโอ้ดินเกินตัวนี้เดี๋ยวใส่ถุงขึ้นตอนนี้ก็เราเตรียมดินใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะใส่คืนเทเยอะไปหน่อยใกล้จะเสร็จแล้วดินถ้า5แปลงนี่ดินก็ประมาณอันนี้2-4-5ใช่เราจะเพาะชำ5ถาดนี้ใช้ไอตัวเมล็ดแค่2เดียวแล้วก็ตอนนี้เตรียมดินเสร็จต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการรดน้ำเพื่อให้ดินชุ่มนะคะรดน้ำไปก่อนเพื่อให้ดินชุ่มรอระยะเวลาที่เราแช่เมล็ดพันธุ์ไว้พอดีตอนนี้เตรียมดินเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนของการหดน้ำเด้อบาทนี่ฝักบัวนี้มันอาจจะแรงไปเพราะรูมันใหญ่อาจจะต้องใช้มือรองสักหน่อยแรงพอกันไหมหวานเอาพอเราลดน้ำปุ๊บอ่ะดินมันก็จะยุบนิดนึงซึ่งมันก็จะพอดีกับที่เราใส่เมล็ดลงไปนั่นแหละแล้วเราถึงจะกลบดินอีกรอบหนึ่งเบาๆหน้าดินนะลดดินให้ชุ่มนะฮะเพราะว่าต้องทำให้ดินมันเหมาะสำหรับการเพาะปลูกก่อนบัวหนึ่งพอดีเลยนะอันนี้จะปลูกไปขายแล้วครับหรือว่าปลูกกินเองค่ะอะไรที่เราชอบกินเราก็ปลูกกินเองถ้าเกิดมันเหลือกินแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ขายบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามันมีเยอะมาก
เพราะว่าเราเดินตามแต่ว่าของเรานี่น่าจะกินทันอยู่แล้วค่ะเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ให้มันซึมแป๊บนึงดินก็เหมาะกับการเพาะปลูกละคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราแช่ไว้เป็นยังไงบ้างโอ้ยนี่เห็นไหมนี่เห็นปะมันแตกนอออกเลยเห็นปะเนี่ยมันพร้อมปลูกแล้วเนี่ยเห็นปะจริงด้วยมันแตกหน่อคือเนี่ยมันพร้อมปลูกแล้วขณะที่มันลอยแล้วก็ออกขึ้นไม่มันลอยแบบนั้นล่ะมันเบาไงไอ้เฮาต้องหาตะแกรงมาได้ป่ะเนี่ยกระช้อนมั้ยโอเคตอนนี้ครบ30นาทีแล้วนะคะเทเลยหาตะแกรงมารองไว้กันเมล็ดมันออกเพื่อที่เราจะได้ตักเมล็ดใส่ได้ง่ายๆว้าวพร้อมแล้วนะคะคันนี้เราก็จะเอามาใส่หลุมละ3เม็ดหลุมละ3เม็ดนะฮะทุกหลุมเลยแบ่งเป็น2อันมือมันก็จะติดมือหน่อยนะฮะบึ๊บนี่แตะไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาดินมากบอีกทีนึงจริงๆดินชุ่มมากแล้วเหมาะสำหรับเพาะปลูกมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ลงแล้วอย่างน้อยหลุมละ3เม็ดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาดินโปรยหน้าแค่โปรยเบาๆรอบเดียวนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นโปรยเบาๆรอบเดียวเพื่อลดน้ำได้ให้มันไม่กระฉอกหนีแค่บางๆเท่านั้นนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นบางเลยเรียบร้อยค่ะคราวนี้เราก็จะรดน้ำรอบสุดท้ายบางๆแล้วคราวนี้ก็เสร็จเลยนะคะอึ๊บเพราะว่าเมื่อกี้เรารดเยอะมากแล้วไม่ต้องรดเยอะนะฮะค่ะเพื่อนๆหลังจากนี้ก็เราจะทิ้งถาด5ถาดนี้เอาไว้ในโรงเพาะชำที่มันมีแสงแดดรำไรนะคะไม่โดนแดดโดยตรงแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปที่เรือนเพาะชำแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก10กว่าวันนะคะแล้วค่อยเอากล้ามันมาปลูกบนแปลงนะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกับเรา2คนนะคะกับการเพาะชำกวางตุ้งชนิดดอกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบกิจกรรมแบบนี้นะคะที่สวนพบพรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ